มีการตั้งทีมโปรโมตนะ7แผนเขาวางแผนเอาไว้7แผน7กิจกรรมที่จะลุยตลาดซาอุดิอาระเบียในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอนายกไปเยือนซาอุเนี่ยได้ผลสำเร็จอย่างดีปุ๊บกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการคือนายจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยนะครับก็มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้นะครับว่าไทยกับซาอุเนี่ยเมื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันแล้วนะมันจะเกิดผลดีในด้านไหนอะไรยังไงบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาก็เลยได้มาเป็นแผนงานและกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะจัดทำขึ้นนะ 1. จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของซาอุภายใต้ยุทธศาสตร์ซาอุดิวิชั่น2030 2. จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้านักธุรกิจไทยไปซาอุแล้วก็นักธุรกิจซาอุมาประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกัน 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในซาอุเช่นข้าวอาหารฮาลาลและผลไม้นะครับเพื่อให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักในผู้บริโภคของซาอุดิอาระเบียมากยิ่งขึ้น 4. การเชิญผู้ประกอบการไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุดิอาระเบีย 5. จะมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารสินค้าฮาลาลผ่านช่องทางออนไลน์ 6. จะมีการเชิญผู้นำจากซาอุดิอาระเบียร่วมเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ Business Matching 7. จะมีการเชิญผู้นำจากประเทศซาอุดิอาระเบียมาร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยทั้งรูปแบบปกติหรือรูปแบบไฮบริดและรูปแบบออนไลน์ซึ่งทั้ง7แผนงานนี้จะดำเนินการภายในปี65นะครับเขาก็บอกว่าผู้ประกอบการที่สนใจนะครับอยากจะไปเจาะตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะติดตามความเคลื่อนไหวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องนะครับเขาจะทยอยแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้ท่านจะได้ไปเข้าร่วมแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทุนช่วงโควิดเนี่ยมีแผนการดีมีสินค้าดีแต่มันมีสภาพคล่องทำยังไงก็ได้เตรียมการเอาไว้ตรงนี้นะครับทำการส่งเสริมด้วยการมีโครงการเงินกู้เพื่อส่งออกโดยตรงผ่านธนาคาร Exim Bank นะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย SME โดยเฉพาะเลยนะครับค่ะ